สื่อการเรียนรู้เรื่องการบริหารและควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านการบริหารจัดการตอนที่6การติดตามหนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีการติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้หรือไม่ถ้ามีหลักฐานว่าผู้กู้นำเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระคืนได้เต็มจำนวนโดยทันทีก่อนถึงกำหนดการชำระคืนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรแจ้งให้สมาชิกทราบถึงกำหนดวันครบสัญญาก่อนล่วงหน้าประมาณ3เดือนเพื่อให้สมาชิกมีเวลาในการเตรียมเงินมาชำระคืนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบผลเสียของการไม่ชำระหนี้ให้ทั้งสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันทราบคิดเบี้ยปรับกับสมาชิกผู้กู้ที่ผิดนัดได้ตามจำนวนที่ระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกำหนดไว้เพื่อเป็นบทลงโทษกับสมาชิกที่ผิดนัดเว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการชำระหนี้หากสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระคืนไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดทำหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กู้และผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ในกรณีที่ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในกำหนดระยะเวลา60วันนับจากวันที่ผู้กู้ผิดนัดชำระผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากการรับผิดชอบในดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทนในการทำหนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นหนี้เท่าใดค้างชำระเท่าใดซึ่งสามารถส่งไปรษณีย์ตอบรับเพื่อให้มีหลักฐานว่าได้รับจดหมายทวงถามและควรส่งให้ผู้ค้ำประกันโดยวิธีเดียวกันนี้ด้วยหากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ด้วยเหตุผลอันสมควรประการใดก็ตามคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจพิจารณาผ่อนผันการชำระคืนเงินให้กับลูกหนี้ได้เป็นรายๆไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐานในการขอผ่อนผันทั้งนี้จะต้องมีการทำสัญญาค้ำประกันขึ้นใหม่สำหรับการประกันหนี้ที่มีการตกลงรับสภาพหนี้นั้นหรือให้ผู้ค้ำประกันตกลงด้วยในการผ่อนผันการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะทำให้ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดหากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทวงถามด้วยวาจาและหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันยังไม่ชำระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มีมติให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันก็สามารถดำเนินการได้โดยดำเนินการดังนี้ 1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านลงมติมอบอำนาจให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี 2. การฟ้องร้องดำเนินคดีสามารถดำเนินการได้โดยให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ที่ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมหน้าที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอที่ผู้พิพาทมีภูมิลำเนาอยู่หรือประสานขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัดในการติดตามหนี้หรือแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีเองโดยตรงกรณีที่สมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่ควรดำเนินการดังนี้หนึ่งกรณีสมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่หรือหนีออกจากหมู่บ้านหรือชุมชนไปแล้วไม่ยอมชำระหนี้กรณีเช่นนี้ถือว่าสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วจึงก่อให้เกิดสิทธิ์แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จะบังคับให้ผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้แทนกรณีเรียกเอากับผู้ค้ำประกันได้ให้เรียกเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้แทนถ้าเรียกเอากับผู้ค้ำประกันไม่ได้ให้เรียกทายาทผู้กู้มาทำสัญญารับชำระหนี้แทนผู้กู้หรือให้ส่งหนังสือติดตามทวงถามแบบไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้กู้และผู้ค้ำประกันเรียกให้ชำระหนี้หากไม่ชำระภายในกำหนดต้อ
้องดำเนินการฟ้องคดี 2. หากสมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่หนีออกจากหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ว่าจะย้ายทะเบียนบ้านด้วยหรือไม่ก็ตามก็ไม่พ้นความรับผิดคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถสืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ได้โดยการไปขอคัดทะเบียนราษฎรจากที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกรณีสมาชิกผู้กู้ตายควรดำเนินการดังนี้ 1. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ตายสิทธิ์และหน้าที่ถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทหน้าที่ในการชำระเงินกู้ถือเป็นมรดกจึงตกทอดแก่ทายาทเช่นกันเจ้าหนี้ควรจะเรียกทายาทเช่นพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องของผู้ตายเข้ามาทำสัญญายอมรับผิดชดใช้หนี้แทนผู้ตาย 2. หากไม่มีทายาทผู้ใดยินยอมรับผิดชำระหนี้แทนผู้ตายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรฟ้องทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกภายใน1ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รู้ถึงความตายของสมาชิกผู้กู้กรณีผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งตายควรดำเนินการดังนี้ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งตายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรดำเนินการให้สมาชิกผู้กู้หาผู้ค้ำประกันคนใหม่แทนหรือฟ้องร้องไปยังทายาทของผู้ค้ำประกันที่เสียชีวิตให้มารับผิดชดใช้หนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รู้ถึงความตายของผู้ค้ำประกันแต่ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือการบริหารและควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเว็บไซต์สำนักพัฒนาลูกค้าสถาบันและองค์กรชุมชนหรือสพส.